สวัสดีค่ะครูออนแม่แอนสไตล์นะคะวิธีการหยอดหอยหลอดว่าเราใช้อุปกรณ์อะไรบ้างและหยอดยังไงนะคะแล้วจะได้ชมท้องทะเลเชิงกระนะคะที่เป็นดอนหอยหลอดเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวท้องทะเลกันนะคะเรียกคุณครูก็เตรียมพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปแล้วค่ะถึงชายทะเลเชิงกระแล้วนะคะเป็นหาดทรายที่มีความพิเศษนะคะอยู่กลางน้ำเราจะต้องนั่งเรือนะคะผ่านน้ำน้ำไม่ตื้นแค่หัวเข่านะคะทีนี้มันจะมีร่องทางเดินถ้าใครเดินผิดนะคะจะโดนหล่มน้ำยังไม่แห้งนะคะตอนนี้น้ำเยอะเพราะฉะนั้นเราเดินไม่ไกลค่ะเดี๋ยวเรือมารับนะคะคนละ20บาทนะคะไปกลับก็40แต่คุ้มค่าหอยหลอดนะคะโลละ100นะคะโดนหอยหลอดเดี๋ยวเราไปเจอกันที่กลางทะเลค่ะอ้าวเรือออกแล้วนะคะประมาณ10นาทีก็ถึงตรงนี้นะคะที่จริงเดินก็ได้แต่มันเป็นที่เลนที่โคลนเดินไม่ไหวเพราะฉะนั้นก็ใช้วิธีการนั่งเรือนี่เห็นไหมคะที่เดินนั่นหน้าเลยค่ะต้องฝ่าโคลนนะคะพละกำลังเราหมดการที่เดินแล้วเดี๋ยวไปหยอดหอยไม่ไหวแล้วค่ะเนี่ยมาจากหลายที่นะคะมานั่งกันมาคอยให้น้ำลงทำดามบริเวณนี้นี่จะเป็นหาดทรายนะคะเนื้อที่ประมาณเกือบ200ไร่ตอนนี้น้ำลงช้านะคะก็ประมาณบ่ายโมงเที่ยงถึงบ่ายโมงเคล็ดลับในการหยอดนะคะต้องสะบัดมือเพราะงั้นงานน้ำจะลงในปูนและปูนจืดให้ชัวร์ต้องให้ชนตัวหอยอันนี้ชนแล้วนะคะขึ้นมาแล้วของคุณครูขึ้นมาแล้วนะคะโอเคค่ะได้แล้วค่ะเดี๋ยวรู้ใหม่ต้องให้ชนตัวหอยขึ้นมาแล้วค่ะขึ้นมาแล้วค่ะอย่างเร็วเลยค่ะต้องให้ชนตัวหอยมีความรู้สึกจึ๊กถ้ามีความรู้สึกที่นิ้วอะค่ะต้องแย่ให้ตรงรูโอ้ขึ้นมาแล้วนะคะโหสนุกมากเลยค่ะสมกับที่รอคอยนะคะผมกับที่รอคอยชนแล้วค่ะชนหอยมีความมั่นใจว่าหอยขึ้นแน่นอนขึ้นมาแล้วของคุณครูนะคะนี่น่ะลุงขึ้นแล้วน้องก่อนน้องขึ้นแล้วเออได้เลยนะคะนี่น้องมาจากบริษัทนะคะเนี่ยมาอยู่ใกล้ๆกันเอาน้องตรงนี้เอาตรงนี้นะคะให้มิดเลยแล้วก็ลอยไว้เอาเห็นไหมขึ้นแล้วค่ะขึ้นแล้วค่ะเอาโชว์หน่อยน้องโชว์หน่อยในโชว์จับของหอยจับหอยโชว์ค่ะไม่ใช่ชิ้นนิ้วโชว์หอยโชว์หอยโอเคค่ะเออนี่แหละอันนี้แหละนี่หอยล็อตอ้าวให้ดึกน้อยให้ของลูกเอาขึ้นมาแล้วเอาจับโชว์เลยจับโชว์เลยเอาเพนโชว์เงยหน้าหน่อยโอ้เก่งมากๆเลยค่ะสังเกตที่รูใหญ่ๆรูที่เป็นเลข8เอาขี้ดินขี้โคลนขึ้นมาลองดูรูนี้โอเคค่ะนี่สังเกตนะคะไหมสังเกตแล้วหอมจะขึ้นมาเอาขี้ดินขี้โคลนน้ำขึ้นมาถ้าเราไม่รีบจับบางตัวนี่มันก็เห็นไหมมันเข้าไปข้างในแล้วเราจับไม่ทันแล้วดึงจับลูกเอาเย็นลงไปเลยนี่คนชายนะจะเวลาว่างเป็นประโยชน์นี่หนูเขาปีฝังนะคะปีเท่าของหนูจะมีโอเคนะหนูนะให้โชว์หน่อยสิโชว์ให้ทียอดเห็นไหมนี่สวยๆนะคะตาโต